คุณสุทินคลังแสงค่ะส.ส.มหาสารคามจากพรรคเพื่อไทยนะคะตั้งกระทู้ถามสดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแต่ว่าผู้ที่มาตอบเนี่ยคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็บอกว่าการออกมาตรการนี้เนี่ยมาจากคณะกรรมการเศรษฐกิจเชิงรุกเพราะว่ามันเจอวิกฤตของเศรษฐกิจจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะจึงเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาลงทุนโดยมีแรงดึงดูดเรื่องที่อยู่อาศัยให้เข้ามาลงทุนระยะยาวและมีเงื่อนไขที่รัดกุมกว่าเดิมไม่ได้มีเจตนาขายชาติส่วนที่เกรงว่าคนต่างชาติจะซื้อที่ดินจำนวนมากเป็นผืนใหญ่ก็จะมีการออกกฎเกณฑ์ไม่ให้ซื้อที่ดินแปลงติดกันและทำเป็นหมู่บ้านได้อีกทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องนำเรื่องนี้ไปรับฟังความเห็นอาจจะมีการกำหนดให้เข้มงวดหรือยากกว่านี้นะคะเพราะว่านี่เป็นร่างกฎกระทรวงที่ยังคงแก้ไขได้ไปฟังเสียงทั้งคุณสุทินคลังแสงแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ใช่เกิดใหม่ก็จริงแต่ในอดีตที่รัฐบาลก่อนเคยทำเนี่ยเขาทำบนข้อจำกัดและความจำเป็นจริงๆเช่นเมื่อปีพ.ศ.242เนี่ยรัฐบาลขณะนั้นจำเป็นต้องออกกฎหมายก็ด้วยเหตุว่าถูกบังคับหรือถูกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ IMF นั่นคือปี2542ท่านประธานจะรู้จักดีเมื่อเราต้องปฏิบัติตาม IMF ซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นมีกฎหมายขายชาติ11ฉบับรัฐบาลต่อมาซึ่งมาปี45ก็จำเป็นต้องอยู่ในภายใต้ข้อบังคับหรือเงื่อนไขของ IMF ก็จำเป็นต้องออกกฎกระทรวงหรือมีมาตรการนี้ไปตาม IMF นั่นก็หมายความว่ารัฐบาล2ชุดก่อนหน้านั้นน่ะที่ออกกฎนี้เนี่ยออกด้วยข้อจำกัดออกด้วยความจำเป็นเพราะเราไปกู้เงิน IMF มาIMF ก็ต้องบังคับให้เราทำเราก็ทำล่าสุดที่ทำตอนนั้นคือปี45เนี่ยเขาทำด้วยความจำเป็นด้วยเหตุผลนี้แต่เขาก็ทำด้วยความระมัดระวังและมีมาตรการที่รอบคอบรัดกุมที่สุดจนในที่สุดแล้วมรรคผลที่เกิดก็คือมีต่างชาติมาซื้อที่ดินเพียงประมาณ 7-8 รายก็ถือว่าเราไม่ได้เกิดการสูญเสียที่ดินซึ่งขณะนั้นถ้าจำความได้ก็คือได้มีประชาชนออกมาคัดค้านต่อต้านเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายเหล่านี้นี่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ณขณะนี้อยากถามท่านรัฐมนตรีครับว่ามีความจำเป็นอะไรหนักหนาขนาดนั้นหรือมีอะไรบีบบังคับขนาดนั้นที่ต้องปฏิบัติถึงต้องมีออกมาตรการนี้ออกมาหรือก็พอทราบได้ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเรามันหนักหนาขนาดนั้นแล้วหรือถึงได้ออกมาตรการนี้ถึงได้ให้เอาที่ดินหนึ่งไร่นี่แลกกับการต้องมาลงทุนเพียง40ล้านบาทก็ตอบมาว่าต่อไปเรื่องของความกังวลของประชาชนนะครับก็ต้องพูดตามตรงนะครับเราต้องพูดตามตรงกับพี่น้องประชาชนกับท่านด้วยนะครับเมื่อท่านสงสัยเราก็ต้องตอบว่าไม่มีเจตนาจะไปขายชาติไม่มีใครทำเช่นนั้นหรอกครับผมเชื่อมั่นว่าคนในรัฐสภาแห่งนี้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคงไม่มีใครเจตนาจะทำเช่นนั้นนะครับก็ต้องดูเจตนาเพราะนั้นไอ้การที่จะไปพูดว่าขายชาติอะไรนี้เขาคงต้องปฏิเสธว่าไม่มีใครที่จะคิดเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะให้เขามาครอบครองที่ดินตามที่เกรงตัวยกตัวอย่างว่าประเด็นแรกเลยเรื่องของการที่จะเกรงว่าเขาจะมาซื้อกันเป็นเขาเนื่องจากว่ากำหนดอย่างนี้เขาซื้อหมู่บ้านจัดสรรได้กลัวว่าเขาจะมาซื้อหรือซื้อที่ดินติดกันแล้วมาปลูกบ้านแล้วเป็นผืนใหญ่อันนี้ก็เตรียมมาตรการที่จะออกระเบียบรองรับไปแล้วว่าจะไม่มีการเพราะเขาจะต้องมาขออนุญาตซื้อนะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีให้การไอ้ซื้อที่ดินติดกันแปลงติดกันที่มันผิดปกติเนี่ยไม่มีโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของในขณะนี้เนี่ยร่างกฎกระทรวงอันนี้เป็นร่างกฎกระทรวงอยู่ในขั้นการดำเนินการของสำนักกฤษฎีกาซึ่งในขณะนี้ตามกฎหมายตามพรบเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับการจัดทำร่างกฎหมายเนี่ยจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นนะซึ่งทราบมาว่าทางสำนักกฤษฎีกาเนี่ยกำลังจะรับฟังความคิดเห็นนะครับถ้าท่านห่วงใยทั้งหมดนะครับผมเรียนว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ทำได้ทุกอย่างผมขอยกตัวอย่างเฉยๆเพราะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการของสำนักกฤษฎีกา
ผมยกตัวอย่างว่าอาจจะนะครับผมนี่เป็นความคิดของผมส่วนตัวถ้าท่านเพื่อให้ประชาชนได้หายคลางใจว่าเราอาจจะกำหนดให้เข้มงวดกว่านี้หรือให้มันพูดง่ายนะครับให้มันยากกว่านี้นะครับเช่นการลงทุนอาจจะเพิ่มเป็นร้อยล้านหรือกว่าร้อยล้านก็ย่อมได้ท่านจะเพิ่มเวลาจาก3ปีเป็น5ปีเป็น10ปีก็ได้ผมพูดตามตรงว่าก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะล้มก็ได้นะครับอันนี้ผมตอบแทนไว้นะครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในครม.ว่าถ้ามันประชาชนอาจจะไม่สบายใจมีความกังวลมากเนื่องจากเจตนาเราไม่มีที่จะทำเช่นนั้นแล้วถ้าได้มีการทักท้วงมาเราก็ทำได้ผมก็คิดว่าทำได้หมดทุกอย่างซึ่งไม่เป็นการเสียหน้าไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทำได้ก็ฟังความคิดเห็นกันแต่ที่ชี้คือเจตนาไม่มีเรื่องขายชาติเจตนาจากคณะทำงานเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาในช่วงหลังโควิดเนี่ยเขาทำมีเรื่องสำคัญก็จะมีเรื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานักลงทุนเข้ามาทำยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดขึ้นมานะครับก็เลยเกิดเป็นกฎกระทรวงดังกล่าว